ไม่รู้จะได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่าครับช่วงที่มีเสียงเพลงผมก็จะได้ตัดออกนะครับเพราะว่าเพลงมันมีลิขสิทธิ์อาจจะได้ดูไม่เต็มคลิปนะครับสั่งส้มตำผมก็ไม่รู้ว่าเพลงเขาเปิดมาตั้งแต่ทีแรกหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวที่พานี่เคยบอกครับผมจะสั่งเลยหรือว่าจะดูเมนูจ้ะดูเมนูถ้าไม่ได้ยินถ้าไม่มีเสียงเพลงก็อาจจะตันสบายนะครับผมมีทุกกรรมในทุกอย่างครับว้าครับผมนั่งครับนะครับมาถึงร้านแล้วครับร้านส้มตำแซ่บเวอร์เดี๋ยวผมขอสั่งก่อนนะครับรายการที่ผมสั่งก็มีตำปูม้าตำกุ้งสดตำหอยแครงนะครับเมนูก็มีเยอะๆลาบต้มก็มีครับมีเยอะเลยผักมาแล้วครับเดี๋ยวผมสั่งก่อนนะเดี๋ยวจะจับแซ่บๆให้ไม่รู้จะแซ่บแค่ไหนครับเรามาชิมนะครับจะของร้านก็บริการดีมากเลยครับก็อยู่ที่ถนนบ้านติ้วนะทางถนนเส้นบ้านติ้วของสัตว์ปั๊บจริงจริงละ20นะไม่ได้จริงละ10บาทต้องเอาให้หมดนะครับร้านนี้ทำจานเล็กไม่เป็นครับผมเอาเป็นจานเล็กใหญ่จานเยอะมากเยอะมากนี่จะเป็นอะไรเนี่ยตำกุ้งสดครับนี่จะเป็นตำหอยแครงนะครับแครงเปลือกนี่ตำปูม้าครับชิมกันเลยครับน้ำแซ่บทุกจานครับน้ำแซ่บทุกจานน้ำครับรสชาติคล้ายกันเลยไม่ต่างกันเลยไก่หนึ่งตอนนะที่ร้านตอนนี้เอาเห็นในรถเอาพอดีนะพอดีเที่ยวมันจะเป็นยำกุ้งสดตำกุ้งสดโอเคได้จ้ะก็สวยผมไก่ตัวเนี้ยคือชิ้นสองชิ้นก็ได้หนูจะจับเลยจ้ะก็สวยนี่มีทั้งหนุ่มจีนจับข้าวเหนียวข้าวโอ้ยว่าละเอาจะไม่กินรสชาติไม่ต่างกันนะครับคงความแซ่บเจ้า
รสชาติก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่วัตถุดิบมันจะต่างกันไปนี่ก็เป็นปูเป็นกุ้งเป็นหอยนะครับรสชาติก็สมราคาแล้วครับในร้านลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับต้องต่อคิวแล้วครับสมราคาครับสมราคาเจ้าของร้านบริการดีมากครับไปกินร้านอาหารร้านไหนครับถ้ามีเจ้าของร้านบริการแบบนี้ถือว่าสุดยอดแล้วว่าเขาดูแลลูกค้าดีมากเป็นเจ้าของร้านบางร้านนะเขาจะนั่งคิดเงินอย่างเดียวแต่นี่เขาจะมาบริการแบบเป็นกันเองนะครับเจ้าของร้านก็ใจดีเรียบร้อยครับจอมจัดมากครับกุ้งสดหมดไปอีกแล้วแซ่บมากครับนี่ตบท้ายด้วยยำตำปูม้านะครับปกติผมจะไม่กินปูม้านะครับผมไม่ชอบกินไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยแต่ผมไม่ชอบกินแต่วันนี้จะลองดูเอาจับใจ
คิดไปเองจริงอยากพูดใช้ซ้อนไหมใช้ซ้อนช้อนไหมขนาดครับต้องใช้มือกินปูไม่เป็นครับแต่ก็ต้องกินสั่งมาแล้วเห็นไหมน้ำส้มตำมันแซ่บแต่ผมไม่ชอบกินปูมาเพราะว่ามันมีรสชาติที่ยังไงไม่รู้นะครับมันแพงก็จริงครับมันอร่อยก็จริงแต่สำหรับผมนะครับปูมาผมไม่ชอบเลยครับรสชาติแต่รสชาติน้ำนะครับแซ่บมากรสชาติก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับส้มตำแต่ละจานสั่งแซ่บได้แซ่บครับได้สั่งอะไรได้อย่างนั้นครับร้านนี้สุดยอดการันตี 100% อร่อยนี่ครับสั่งมา3จานเหลือแค่นี้ครับเออพี่ครับ พี่ครับเอาตำปูเอ้ยตำกุ้งสดพริกเม็ดนึงจ้ะพวกนึงแล้วก็มีพริก5เม็ดพวกนึงจ้ะเอาแต่ปรุงสดเป็นเหลาเนาะเป็นเหลาไม่ต้องใส่เส้นใส่อะไรเอาไปให้เด็กเหรอครับโอ้ได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 ้5เม็ดพวกนึงเม็ดนึงพวกนึงครับไม่กินคนเดียวนั้นเดี๋ยวไม่ใช่หรอกว่าจะสั่งอีกเดี๋ยวซ้ำครับหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนรสชาติแบบนี้ทุกปากผมเนี่ยแต่จะพูดทุกปากทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ต้องมาลองครับที่ส้มตำบ้านติ้วครับส้มตำบ้านติ้วบรรยากาศในร้านครับนี่ขนาดรอบช่วงบ่ายครับถ้ามาช่วงเที่ยงอาจจะเยอะกว่านี้ถ้ามาช่วงเที่ยงอาจจะได้ต่อคิวนั่งต่อบอกต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศที่หน้าร้านนะครับกับอันนั้นยังไม่ได้เลยขอบคุณนะครับผมมันอร่อยอยู่อร่อยจริงครับอร่อยจริงตามคิวนะครับของผมตามคิวเจ้าของร้านเข้าไปตัวแปดกับตัวถึงไปเบื้องงานไปเบื้องหลังเจ้าตัวไหนผมไม่ต้องให้ตัวจำไปเลยนะไม่ต้องแยกน้ำมีลูกค้ามายืนนั่งรอ
ับหน้าร้านสวยเลยครับมีหมูมีแค่หมูเพียงมีข้าวง่ายเนาะเราเนื้อแค่หมูมีข้าวเพิ่มหมูจอมแล้วก็เพิ่มตำหอยแครงแล้วลูกเนาะบรรยากาศในร้านครับนี่ร่มเย็นลมรื่นเก็บเงินไม่ทันแล้วครับกุ้งสดเท่าไรครับนี่กุ้งสดเดี๋ยวกุ้งสดเม็ดนึงเท่าไรแล้วก็ปูมาแล้วก็กุ้งสด5เม็ดใส่ถุงหนูว่าเอาปลาแซลมอนมาให้พ่อดูหน่อยสิปลาจำอะไรดีคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยแซ่บมาก3จานน่ะเนาะแซ่บน้ำโอจ่าวะน้ำแซ่บมากเลยก็6โอจ่าวะจะเพิ่งเก็บเดี๋ยวเพิ่งไปเก็บตัวพี่เขานะว่าเอาไว้เป็นหลักฐานว่าอร่อยจริงตายจริงอร่อยจริงครับอร่อยจริงๆเพราะว่า3จานแล้วก็ไม่ใช่ว่าให้ย่อยๆนะแล้วปูม้าผมไม่เคยกินเลยนะอร่อยมากอร่อยครับอร่อยมากไม่คาวไม่เลี่ยนใช่ครับพอไปคลุกกับไอ้น้ำอ่ะน้ำข้นสุดยอดอร่อยจริงๆแล้วก็ถูกเลยนะราคาครับผมไม่แพงครับ75ไม่แพงที่กรุงเทพแพงกว่านี้เยอะเป็นร้อยร้อยห้าสิบร้อยกว่าสองร้อยกว่าก็มีถือว่าถูกมากมากทำแบบบ้านๆใช่ครับให้ได้กินทุกคนชอบเลยร้านบ้านๆหน่อยนะเดี๋ยวที่ผ่านมานะมีโปร20บาทเป็นมาเลนไทยอ่ะเห็นอยู่ครับเห็นอยู่อยากจะจัดทุกวันแต่ว่าแต่ก็ว่ามันจ่ายง่ายใช่ครับจ่ายง่ายจริงแค่อะไรหรอกลูกค้าสุดยอดสุดยอดอันนี้จะเอาไปฝากใครเนี่ยไปฝากหลานครับใส่ถุงไหมป๊อใส่จานด้วนเลยป๊ออันนี้1เม็ดอันนี้5เม็ดนะครับผมครับเป็นใส่ถุง45 2 9ครับเอาปูม้าหอยแครงให้หน่อยปูม้าไก่หอยแครงด้วนลูกเรียบร้อยเนาะโอเคเรียบร้อยคิดเงินเลยเรียบร้อยไม่มีหนมจีนไม่มีอะไรหรอกไม่มีครับมีแต่ต้มตำ100 260จ้าไม่แพงนะครับ200 260 170ถ้าอยู่กรุงเทพไป200ได้กินไปปูม้าได้กินจานเดียวใช่ป่ะจานเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาขอบคุณที่ติดตามครับผมติดตามขอบคุณนะครับผม270เนาะสมคำล่ำลือบอกจริงครับสมคำล่ำลือขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายยินดีเดี๋ยวยินดีมากมายครับเดี๋ยววันหน้าจะชวนเพื่อนจากกรุงเทพมาแม่เดี๋ยวยินดีมากมายครับผมโอเคบ้านบ้านเนาะครับผมครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะดูบรรยากาศน่ารักนี่ครับติดริมห้วยด้วยบรรยากาศเลยครับห้วยนี้จะเป็นห้วยของแก่นนะครับห้วยของแก่นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับช่องตั้มกินซีชิมเที่ยวนะครับเที่ยวรมสักก็แวะมาครับที่นี่แหละครับส้มตำบ้านติ้วครับอยู่ติดกับถนนสายบ้านติ้วลำสักครับโอเคครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคอยติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ